สวัสดีจ้าพี่น้องมาชิมบีทรูทกันจ้ะว่ามันจะเป็นยังไงที่สื่อมาเนาะจ้ะเนาะอร่อยแม่แม่ยังไม่ได้ชิมเลยค่ะลูกนี่ซื้อมาหัวนี่ซื้อมาแบบที่เขาต้มมาแล้วที่เขาใส่ถุงมาเนาะแล้วก็นี่ซื้อมาแบบมาต้มเองเนาะเดี๋ยวผ่าให้ดูจ้ะสีแดงผ่าตรงกลางสีแดงก็คือเป็นสีแดงเนาะจ้ะเนาะสีม่วงม่วงเนาะจ้ะผ่าให้ดูทุกลูกนี่ต้มเองนี่ซื้อมาเนาะแล้วก็สีนี่ตรงกลางมันจะเป็นสีชมพูเรามาดูซิเหมือนป่ะโอ้ไม่เห็นเหมือนเลยตอนดิบมันเป็นสวยเนาะสุกแล้วไม่เหมือนเลยเนาะสุกแล้วไม่เป็นสีชมพูตอนที่เขาพาไปให้ดูตอนเขาขายแถวนี่จะเป็นสีชมพูเนี่ยเป็นอย่างงี้เป็นอย่างงี้เป็นกลมๆอย่างงี้เนาะก่อนลูกใหญ่ลูกใหญ่จะเรียกก่อนนี่แกเรียกลูกลูกเอามีดอันนี้มาผ่ามันไม่ใช่มีดผ่ามีดรูทนี่ไงนั่นมีสวยเลยที่นี่ผ่าแบบนี้นี่สวยนี่สวยนี่แบบสลัดก็มีนะลุงทำสลัดแล้วเนาะแล้วชิมให้ดูจ้ะจะกินกับบะหมี่เกาหลีเผ็ดคูณสองหวานอร่อยอร่อยอ่ะดิไม่อร่อยหรอกกินเถอะมีสีแดงสองคนนั่นอยู่เมื่อกี้เขาแกงจ้ะแกงทำเสียงกินดังๆนะจ้ะสีเหลืองจ้ะดูสีเหลืองกันสีเหลืองอร่อยมากพี่น้องสีเหลืองหวานหวานบำรุงเลือดดีพี่น้องกินหรอสีเป็นสีแดงแต่ว่าดีจ้ะก่อนจะไปบริจาคเลือดกินเนี่ยกินบีทรูทเนี่ยลุงแกกินประจำลุงแกทำสลัดเมื่อกี้สลัดใส่น้ำส้มหน่อยแล้วก็ใส่หอมใหญ่หอมหัวใหญ่หั่นจ้ะแล้วก็ใส่น้ำมันที่หลังจ้ะเพราะว่าถ้าเราใส่น้ำมันก่อนสารอาหารจะไม่ออกมาจ้ะฉันต้องว่าอยู่เอาเรากินอย่างนี้มันจะมีสารอาหารไหมเนี่ยลุงบอกแต่ใส่น้ำมันสารอาหารมันออกมาทีนี่ก็อร่อยพี่น้องอ
กล่องก่อนเนาะเขาทดได้หลายพี่น้องคิดตอนแรกๆเริ่มต้นไม่ค่อยดีลูกแกงสีเหลืองกับสีชมพูอร่อยจ้ะสีสีแดงม่วงเนี่ยก็หวานแต่ว่าถ้าคนไม่ชอบก็จะบอกว่าทำไมรสชาติมันกินมันกลิ่นมันจะเหมือนดินเนาะอร่อยจ้ะสูตรที่เขาต้มมาแล้วมันจะเละกว่าเราต้มเองนะน้ำบะหมี่ชั้นเย็นมั้งเหรอบะหมี่เกาหลีเผ็ดคูณสองลุงสื่อมาให้สองห่อห่อสุดท้ายแล้วเนี่ยสีเหลืองแล้วก็สีชมพูส้มๆแดงๆนี่จะแพงกว่าสีแดงสีม่วงจ้ะแดงม่วงนี่เนาะจ้ะเนาะแพงกว่าจ้ะแล้วก็หวานกว่าจ้ะลองไปหาสื่อมาทำสลัดพี่นกอร่อยจ้ะคลิปนี้ไปสำนีก่อนนะจ้ะน็อตชิมให้ดูแล้วอร่อยจ้ะหวานมดถูกสีนะจ้ะเนาะจ้ะลองไปหาซื้อมาชิมกันจ้ะมีประโยชน์นะจ้ะเนาะสำหรับเลือดจ้ะก่อนจะไปบริจาคเลือดจ้ะกินเลยจ้ะต้มทำสลัดนะจ้ะเนาะอร่อย จ้ะขอบคุณหลายๆจากพี่น้องที่กดติดตามกดถูกใจแล้วก็ถูกคอมเมนต์เนาะจ้ะเนาะขอบคุณมากจ้าสวัสดีจ้า